สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องจะมาขอคำปรึกษานะคะเกี่ยวกับน้ำมันกัญชานะคะว่ารักษาโรคได้จริงไหมนะคะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าเข้าไปเซิร์ชเข้าไปศึกษานะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาคืออย่างนี้ค่ะที่ต้องศึกษาเพราะว่าคุณพ่อท่านไม่ค่อยสบายนะคะท่านร้าวที่เอวลงไปที่ขานะคะแล้วก็ชาที่ขาทั้งสองข้างตอนเช้านี่เดินไม่สะดวกเลยเดินไม่ได้เลยก็คือต้องฝืนตัวเองก่อนแล้วก็พอสายๆหน่อยก็เดินได้บ้างแต่ก็คือเดินได้ไม่ไกลอ่ะนะคะเพราะว่าเข่าจะอ่อนก่อนหน้านี้คือคุณพ่อท่านไม่สบายนะคะเห็นบอกว่าเป็นไข้เมื่อปีก่อนนะคะคุณพ่อท่านไม่ค่อยสบายก็เลยไปหาหมอก็เลยตรวจว่าเหมือนเจอลิ้นหัวใจรั่วนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยส่งตัวไปที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดน่ะนะคะไปนอนที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์นะคะเกือบอาทิตย์เลยแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเจอเหมือนหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วนิดๆก็คือจ่ายยามาให้นะคะจ่ายยาให้กินตลอดเลยก็ไปรับยามากินแล้วก็ตรวจเลือดนะคะก็คือนี่แหละค่ะก็คือกินยาที่คุณหมอสั่งก็กินแต่ก็คืออาการก็คือยังทรงตัวนะคะก็คือยังชาอยู่หมอเขาบอกว่านี่เกล็ดเลือดดีแล้วเลือดดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณพ่อไปมาหมดนะคะทั้งนวดเมื่อก่อนนะคะทั้งนวดจับเส้นตอกเส้นฝังเข็มฝังเข็มหมอจีนนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ซื้อสมุนไพรที่เขาบอกว่าดีอะค่ะสมุนไพรเยอะมากนะทั้งฉีดยาตามคลินิกนะคะตามโรงพยาบาลคือไปหมดแล้วค่ะก็คือยังไม่หายเลยก็ยังชาเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ก็คือได้แต่โทรคุยกันนะคะ3วันโทรที2วันโทรทีนะคะได้แต่ถามข่าวคราวคุณพ่อคุณแม่นะคะคือลูกสาวมาอยู่นี่ก็มันถามว่ามีความสุขไหมในส่วนตัวเองมีความสุขอะนะคะคือได้คนที่เขาดูแลเรามีความสุขแต่เราสุขไม่สุดเพราะว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยแล้วท่านก็อายุมากแล้วคือถ้าอายุเยอะแล้วแข็งแรงนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะก็ถือว่าโชคดีแต่นี่คุณพ่อคือชาที่ขาคือเดินเหินไม่สะดวกเลยตอนนี้ก็คือก็เลยเซิร์ชใน YouTube ใน Google หน่อยทุกอย่างนะคะเซิร์ชหาข้อมูลตามโรงพยาบาลตามอะไรต่างๆเขาก็แนะนำมาแต่ละที่คุณหมอเขาก็แนะนำต้องให้คนป่วยเข้ามานะต้องมาวัดตรวจอะไรต่อมีอะไรคือเขาก็แนะนำตามคำหมอเขาแนะนำนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปเจออยู่รายการหนึ่งเขาบอกว่าน้ำมันกัญชารักษาโรคก็เลยไปฟังดูแล้วก็ไปทิ้งข้อมูลให้เขานะคะไปเล่าเรื่องราวของพ่อนี่ให้เขาฟังเขาก็เลยแอดไลน์เขาก็เลยตอบกลับมาแล้วก็แอดไลน์กันเนี่ยตอนนี้ก็คุยกันในไลน์เขาก็เลยแนะนำว่าลองดูไหมครับคุณป้าผมหายเพราะตัวนี้คุณป้าผมเป็นเข่าอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาสัก8เดือนประมาณนั้นนะเห็นบอก6ถึง8เดือนประมาณนั้นนะคะเห็นเขาพูดนะเขาบอกตอนนี้หายแล้วคุณป้าเขาหายแล้วเดินได้แล้วผมหายผมก็เลยอยากแนะนำเขาบอกนะคะเขาก็ส่งมาเลยนะคะส่งโบชัวร์ส่งที่มันเป็นคือในการรักษานะคะว่าโรคอะไรบ้างเขาก็ส่งมาให้ดูแล้วก็คุยกันเขาบอกลองศึกษาดูนะครับคือถ้าคือคุณป้าผมหายผมก็เลยกล้าพูดผมก็เลยอยากให้คุณนะเห็นคุณไปเล่าเรื่องของพ่อคุณตรงนั้นผมก็เลยอยากแนะนำเขาบอกนะคะลองดูละกันลองศึกษาดูหลายๆที่ครับลองถามดูว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยรักษาได้จริงไหมเขาพูดนะคะไอ้เราก็กำลังศึกษาก็คือศึกษาก็คิดไงว่าบางคนเขาบอกว่าหายนะแต่คนส่วนมากบอกว่าหายแต่ไม่รู้หายจริงหรือเปล่านะคะคือวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษานะคะขอคำแนะนำจากทุกๆคนทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ใครพอมีความรู้ด้านนี้นะคะหรือมีญาติที่ป่วยที่ใช้รักษาอยู่แล้วหายอะไรเงี้ยรบกวนด้วยนะคะรบกวนแนะนำด้วยนะคะว่ามันใช้ถูกโรคจริงไหมคือคุณพ่อไปมาหลายที่แล้วค่ะไปมาเยอะแล้วไปรักษามาหาหมอมาเยอะแล้วอะค่ะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยฉีดยาจัดยาให้มากินแค่นั้นเองอะค่ะคือไปฉีดยาเขาฉีดยาแก้ปวดแล้วมันคิดว่าแล้วก็คือแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วก็คือรับยาที่คุณหมอที่ทางร้อยเอ็ดส่ง
สั่งจ่ายให้นั่นแหละค่ะก็กินตัวนั้นเพื่อตรวจเลือดนะคะเขาจะดูเกล็ดเลือดตรวจเลือดเขาก็บอกเลือดดีขึ้นตอนนี้เกล็ดเลือดคุณพ่อดีขึ้นแต่ขาก็ยังชาอยู่นะคะคืออยากให้ท่านหายนะคะอยากให้หายว่าให้ดีขึ้นน่ะคุณพ่อบอกว่าเดินไกลหน่อยนึงก็คือเข่าจะอ่อนเดินไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งก่อนให้พักก่อนแล้วก็ค่อยเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะเป็นห่วงมากลูกสาวคนเดียวมาอยู่ไกลด้วยไม่ได้อยู่ดูแลปรนนิบัติในเรื่องหุงหาอาหารจัดแจงข้าวปลาอาหารนะคะแต่ในเรื่องเงินนี่ก็คือลูกสาวคนนี้ค่ะในเรื่องเงินก็คือลูกสาวทั้งครอบครัวนะคะแต่บางครั้งถามว่าเงินสำคัญไหมก็สำคัญนะคะแต่ในเรื่องสุขภาพสำคัญมากกว่านะในมุมมองของตัวเองนะคะตอนนี้มองว่าสุขภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าถ้าอายุเยอะถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ถือว่าโชคดีมากๆนะคะโชคดีการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะคนเราเนาะแต่ถ้ามีแล้วก็รักษากันไปนี่ละค่ะวันนี้นะคะอยากจะขอคำปรึกษานะคะทุกท่านนะคะทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆนะคะขอคำปรึกษาด้วยนะคะว่าน้ำมันกัญชาใช้รักษาโรคได้จริงไหมนะคะมันถูกโรคไหมเกี่ยวกับชาที่ขาอะไรนะคะจะรักษาถูกกันไหมนะคะถ้าใครมีความรู้ตรงนี้นะคะรบกวนด้วยนะคะลูกมาอยู่ไกลห่วงใยพ่อแม่ทุกเวลาจริงๆนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่ห่วงเลยสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนก่อนนอนก็ภาวนาให้พ่อกับแม่ตัวเองมีความสุขนะคะมีความสุขกายก็บอกได้เลยว่าสุขกายมากแต่ใจก็คือยังสุขไม่สุดนะคะนึกออกไหมคะยังเป็นห่วงพ่อกับแม่ลูกสาวคนเดียวมาอยู่ไกลด้วยได้แต่โทรคุยกันนะคะนี่ละค่ะฝากหน่อยนะคะถ้าใครมีความรู้มีข้อมูลอะไรนะคะเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาว่ารักษาโรคได้จริงไหมรบกวนด้วยนะคะทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะแนะนำมาได้เลยนะคะวันนี้มีแค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ